เริ่มขึ้นครับชมกันต่อครับกับเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกก่อนที่จะถึงคู่ชิงครับยังมีคู่มวยมันๆประจำสัปดาห์อย่างเชิดชัยภูเก็ตแอร์พอร์ตกับธนงศักดิ์สิทธิ์เสนเนตโอเคไอ้รถถังเล็กครับธนงศักดิ์เล็กดูครับฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดขวาหมัดชุดของทางด้านเชิดชัยต้องบอกว่าออกดีครับและมีบาทาลูกพักให้เห็นเลยครับและนี่ครับฮิรันมดแผ่นดินศิลปะแม่ไม้มวยไทยนั้นพกมาเต็มกระเป๋าเลยครับทางฝั่งของเชิดชัยยกผ่านไปมาถึงยกที่2ครับทีมงานแก้เกมกันมาอย่างไรครับในช่วงยกแรกเห็นได้ชัดว่าเร็วกว่าเชิดชัยพยายามช่วยพยายามหมดให้เห็นครับโอ้โหมาเล่นเครื่องครับมาแล้วครับธนงศักดิ์โอ้ท้าดวลชวนแรกนะครับเชิดชัยพยายามจะหักศอกสู้นี่ครับศอกซ้ายมาสะบัดไปเลยครับธนงศักดิ์จะล็อกเอวครับโอ้โหหูซ้ายยกผ่านมาว่าช้าครับยกนี้กันโชว์ให้เห็นเร็วพอสมควรไม่เหลือนะครับคือได้ได้แค่เสียนะครับไอ้ดีไอ้ยูครับผลงานเชิดชัยก็ไม่ยอมครับเจอศอกซ้ายสวนคืนด้วยศอกขวาโอ้โหเหลือใครเหลือใครน่าสะบัดไม่เป็นทั้งคู่ครับดูครับนะครับสั่งสู้ศอกซ้ายมาขวาคืนโดนแล้วคืนโอ้โหมาสับศอกโอ้โหนี่ครับผมไม่เป็นคนละเล่มครับดูครับทั้งสองใช้เสียบคอ
ันยังส่วนโอ้ยสองกลับเชื่อใจกีรันได้แผ่นดินมาสิทธิ์บดยังเข้ามาโอ้ดูครับแม่วันนี้ศิลปะเกลื่อนเวทีไปหมดครับไม้ไม้มวยไทยของเราครับโอ้โหต้องสั่งก็ไม่หนีครับยังกลับแจกเสียบด้วยเขาซ้ายแทงด้วยเขาขวาแล้วคาไว้เดินเสียบซ้ายโจศอกสวนที่ได้ศอกมายังไงคืออย่างนั้นครับคนละดอกคนละทีครับโอ้โหเอาละครับอยู่ที่ใครโดนใครก่อนยุบไอ้ยงแข้งซ้ายของราชชัยโจหมัดสวนคืนสวนต่อแข้งซ้ายเข้าไปครับโอ้โหจะผักดอกขวาด้วยกันยิงสวนเชิดไทยโอ้ยแล้วหมัดซ้ายจิ้มยัดเข้าไปครับซ้ายของเชิดชัยไม่ธรรมดาแรงดูครับมาหุบซ้ายของไอ้ต้นสักก็แม่นยำจริงๆครับหัวต่อขวาดูหัวต่อแรกกันต่อทีครับฟันกันไปฟันกันมาครับเดินมาพยายามจะขวางไม่ได้ครับปัดขวาแล้วก็เสียบเสียบแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้หมดยกที่สองครับเตือนจริงๆครับคู่นี้ครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์พลิก18ตลบไปแล้วครับพลิกไปก็พลิกมาบวกศอกมีหมัดมีฮิรันม้วนแผ่นดินมีลือสีบทยามีโชว์ให้ครบเครื่องให้ได้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเต็มอิ่มเลยครับสำหรับคู่นี้ดูครับจังหวะปักศอกของธนงศักดิ์แล้วเจอศอกขวาของเชิดชัยนี่ครับฮิรันม้วนแผ่นดินมาครบเครื่องเลยครับดูครับเดินเสียบเดินแรกเลยครับจังหวะดึงมาเจอยัดซ้ายครับดูครับซัดเข้าไปเต็มๆปลายคางดูครับทิ่มดักเอาไว้ครับเสียหลักไปพอสมควรครับเอาละครับ3นาทีที่เหลือครับจะเป็น3นาทีของใครโอ้โหเอาละครับยกที่3ยกสุดท้ายครับโอ้โหตอนนี้เด็กดูครับอ้าว3นาทีที่เหลือเริ่มขึ้นแล้วครับโอ้นี่ครับปักหลักแรกกันเลยโอ้เชิดชัยทิ้งด้วยมันธนงศักดิ์ส่วนไม่ทันเหมือนกันโอ้โหแรงเหลือเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับโอ้โหเอาคนละดอกคนละทีตึกหลบได้ขึ้นด้วยมันแค่เร็วกว่าครับโอ้ยเอาละครับแบบนี้ไม่ได้ธนงศักดิ์ก็ไม่ถอยธนงศักดิ์ก็ไม่ถอยOh,
ลงล่างแต่ตีไม่ได้ครับทางด้านธนงศักดิ์โอ้โหเจอแค่ขวาเหยียบไปตีล็อกได้ตีแล้วจะโต้จะเถียงครับทางเชิดชัยโดนแล้วคืนเดินมาหมดยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับโอ้คู่นี้สุดยอดจริงๆครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2คนนะครับนาทีที่ผ่านมาครับไม่มีการหยุดออกอาวุธเลยครับดูครับพุกซ้ายในช่วงต้นยกครับต้องบอกว่าต้นน้ำนี่แรงจัดกันทั้งคู่ครับดูครับโอ้โหดูครับปักหลักแรกเลยครับเร็วกว่าครับแล้วดูครับพุกซ้ายจังหวะนี้เสียหลักไปพอสมควรพยายามจะยัดด้วยหมัดและโจนเข่าเอาคืนจะเก็บอาวุธเดินหน้าและเสียบในครับดูครับโอ้โหตั้งแพงคาไว้เลยแต่ไม่ลงแล้วไปล็อกเอวครับดูครับเชิดชัยแกเดินในช่วงปลายยกต้องบอกว่าเวลาเดินนี่น่ากลัวครับเอาเลยครับวินาทีสำคัญครับไปลุ้นกันบนเวทีโอ้โหดุเดือดแบบนี้ไม่เฮไม่ได้แล้วนะครับแฟนมวยที่รักทุกท่านครับขอเสียงเฮดังๆถึงจะไปน็อกตามคาดฮะแต่ใส่กันหมดถังจริงๆครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ารถถังเล็กหรือจอมระห่ำเมืองถลางใครจะเข้าวินนะครับเอาละครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับเราไปรุ้นรางวัลพิเศษก่อนดีกว่าว่าไฟเดอร์หรือซูเปอร์ไฟเดอร์สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์คอร์เนอร์เรดคอร์เนอร์ซูเปอร์ไฟเดอร์ปุ๋ยโฟร์แมนรับกันไปคนละ 10,000 บาทครับ Both Fighter Receiving Super Fighter Prize 10,000 บาท each ต่อยแบบนี้แน่นอนครับรับ 10,000 บาทเข้ากระเป๋าแน่นอนผลคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับยอดมวยมาประจำสัปดาห์คู่ที่5ผู้ชนะได้แก่นักชกจากมุมแดงจอมระห่ำเมืองถลางเชิดชัยภูเก็ตแอร์พอร์ตShirt Chai Phuket Airport from the red corner. I kinda like it.